านแบบ delivery ค่ะแล้ววันนี้ค่ะแอนแฟก็เลยเลือกร้านนี้ค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขามีอาหารที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือร้านชานานั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะแอนแฟอยู่กับพี่เล็กแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กเป็นร้านอาหารสุขภาพนะคะที่เน้นรสชาติที่หลากหลายแต่ว่าชานาเนี่ยวันนี้ที่จัดเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นรสชาติที่หลากหลายทานอาหารสุขภาพคุณก็จะได้รับรสชาติที่ฟูลเฟเวอร์ด้วยค่ะตัวเนื้อสัตว์เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหมูสามเกลืออารมณ์ดีของเราเนี่ยจะเป็นหมูกินพร็อกซึ่งปลอดจากสารเลี้ยงเนื้อแดงแน่นอนนะคะค่ะตัวเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อโคขุนนะคะเป็นเนื้อไทยแต่คุณภาพไม่แพ้ต่างประเทศเลยค่ะแล้วก็มีชุดหนึ่งเด็ดมากๆค่ะเป็นชุดปลานะคะเป็นปลาสามสายพันธุ์ค่ะซึ่งเป็นปลาออร์แกนิกเลยนะคะที่จับมาจากทะเลสดๆไม่ได้ผ่านสารใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ทุกชุดที่เราไปเนี่ยค่ะไปคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของชานาเลยค่ะเป็นน้ำจิ้มแจ่วซึ่งคอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าอร่อยแน่นอนและ no MSG ค่ะ MSG คืออะไรคุณผงชูรสค่ะไม่จริงๆแล้วผมไม่ร่วงแน่นอนแล้วจริงๆเราไม่ได้มีแค่เมนูชาบูนะคะแล้วมีอาหารจานเดียวด้วยนะคะที่ทานง่ายๆที่ลูกค้าแบบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะอย่างอันนี้เป็นข้าวกะเพรานะคะเป็นข้าวกะเพราอันนี้เป็นข้าวกะเพราหมูคุโรบุตะนะคะค่ะเสิร์ฟมาคู่กันกับไข่ออนเซนนะคะทานแล้วก็รสชาติมันอร่อยค่ะค่ะต่อมาไม่ทานหมูเลือกเป็นเนื้อค่ะอันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียนะคะคัดส่วนสันคอมาโดยเฉพาะเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูที่พูดชื่อขึ้นมาทุกคนทุกขวดที่ถึงวัยเด็กค่ะเป็นข้าวคลุกปลาทูทั้งตัวค่ะปลาทูคัดมาจากเป็นปลาทูแม่กลองนะคะซึ่งหน้างอคอหักแน่นอนค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาคือแอมแปนึกถึงเลยนะว่ามันจะมีหลายๆร้านอาหารเนี่ยที่เราไม่สามารถไปทานที่ร้านได้และอย่างร้านชานาค่ะมีผลกระทบอะไรบ้างคะเลยจริงๆตอนแรกเลยที่พอหลังจากมีการโควิดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหน้าร้านเองเนี่ยก็พยายามที่จะใช้มาตรการทางรัฐแล้วก็ตรวจสอบให้ลูกค้าได้เข้ามาทานอย่างปลอดภัยที่สุดแต่หลังจากมาตรการทางรัฐสั่งปิดห้างไปอะค่ะทางชนะก็มาเสิร์ฟให้ลูกค้าเป็น delivery ได้ทานที่บ้านค่ะนะคะภายใต้ Passion Passion Kitchen นะคะค่ะซึ่งภายใต้ Passion Kitchen เรามีบานชนะอยู่นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะจะดีมากๆเลยค่ะเวลาเราสั่งในแฟชั่นคิทเช่นอ่ะเรายังมีแบรนด์เพื่อนๆมาอีก3แบรนด์ค่ะมีตั้งแต่บาร์บีคิวฮาซ่ามีแบรนด์โพชามีแบรนด์สเตทคิวค่ะลูกค้าก็ได้ทานหลากหลายเลยค่ะนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าจะสั่งแฟชั่นคิทเช่นเนี่ยไม่ได้มีแค่เมนูชาบูหรือว่าอาหารที่เราเห็นตรงนี้แต่มันยังมีบริษัทลูกๆมีร้านอาหารอื่นๆที่อยู่ในเครือของเราอีกใช่ค่ะเรียกได้ว่านะคะที่แฟชั่นคิทเช่นเนี่ยที่เดียวเนี่ยครบทุกอย่างเลยได้ไหมคะได้สิคะท่านแฟเปิดหม้อจ้าถอดเฟสชิลเรียบร้อยแล้วจ้าและนี่คือเวลาที่ฉันรอคอยมาตลอดทั้งชีวิตนี้กินกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะเป็นสันคอหมูค่ะคุณจะบอกว่าไม่เคยทานชาบูที่เป็นลักษณะของน้ำซุปแบบแซ่บๆไทยๆแบบนี้เลยนะความหมูที่ว่าเด็ดแล้วนะคะความน้ำจิ้มแซ่บของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำจิ้มแจ่วนะคะของร้านชานาเนี่ยก็แซ่บไม่แพ้กันมาหมูแบบเคี้ยวมันอ่ะมันเหนียวมันนุ่มอ่ะดีอ่ะมาลองหมูสามชั้นก็หน่อยThank you.
ร่อยอ่ะปลาบ้างดีกว่าปลาของร้านชานานะคะจะบอกว่าเป็นปลาออร์แกนิกด้วยค่ะแล้วเขาก็เสิร์ฟพร้อมกันเนี่ย3สายพันธุ์เลยนะคะใน1เซตค่ะมาจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของเขาดีกว่าค่ะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะรู้สึกได้ถึงความปลอดสารพิษของเขากินอาหารทั้งทีมันต้องกินให้ดีนะคะคุณคุณเลิศอ่ะขอเสียงปรบมือกับชานาทีนี้เรามาลองอาหารจานเดียวของเขาดูบ้างดีกว่าค่ะข้าวกะเพราหมูไข่ออนเซนข้าวผัดหมูได้หอมมากอร่อยรสชาติดีแล้วก็ข้าวเม็ดสวยกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากไม่ใช่แค่ชาบูของเขานะที่ดียังแปลว่าเมนูอาหารจานเดียวของเขาเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเมนูวันนี้นะคะมื้ออาหารวันนี้ยังไม่รู้จะทานอะไรค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับร้านชานาค่ะร้านนี้นะคะคุณภาพอาหารแปลว่าดีเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยปลอดสารพิษด้วยคือดีต่อท้องของเราแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะจะทานอาหารทั้งทีเนี่ยต้องให้ดีต่อสุขภาพของเราด้วยค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะสั่งนะคะก็เข้าไปดูได้ที่แฟนเพจของชานาเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่แถวประชาชื่นหรือว่ารัชดานะคะในเขต10กิโลเมตรเนี่ยสั่งขั้นต่ํา200บาทนะคะส่งฟรีถึงที่ค่ะระยะทางต่อไปนะคะกิโลเมตรละ5บาทค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เพจของชานาเลยค่ะอุ๊ยมีความสุขมากนะคะเอาล่ะเอาล่ะแอมแบบขอตัวไปกินต่อแล้วกันนะจ๊ะถ้าใครสนใจตามไปเลยจ้าชานาจ้า